สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับแมปอะไรวะแมปโบลิ่งนะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กับแมปโบลิ่งนะฮะก็แมปนี้เป็นแมปของแม็กมักกี้สไตล์นะครับคนเดิมนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับแม็กมักกี้สไตล์นะครับก็อันนี้มันเป็นแมปนะมันไม่ใช่พวกอะไรอะไม่ใช่พวกม็อดไม่ใช่พวกคอมมานด์บล็อกมันไม่ใช่นะครับมันเป็นแมปนะฮะคุณผู้ชมครับก็เห็นว่ามันน่าเล่นดีนะฮะเออนะครับก็เลยจะมาลองเล่นบอลลิงเอ้ยโบลิงกันในเกม Minecraft ครับไม่ใช่บอลลิงไอ้บ้านะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาอ่านป้ายก่อนครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยอ๋อ follow me on Twitter อันนี้ก็จะเป็นพวกอัปเดตเดี๋ยวเปิดแชทยังวะอ๋อผมปิดแชทไว้ฮะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็น Twitter ของเขาฮะก็เข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับโอเค use less button to make this look อะไรวะอันนี้คืออะไรปุ่มอะไร why did you press I told you อ๋อมันเป็นปุ่มแบบมันใช้งานไม่ได้คือมันหลอกมันคือมันเป็นปุ่มหลอกครับอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือปุ่มให้ดูพวกวงจรของแมปนี้ใช่ไหมโอเคฮะแต่ผมไม่ดูอ่ะผมจะเล่นครับ Subscribe อันนี้ก็จะเป็น YouTube ครับโปรโมทนิดหน่อยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะจ๊ะโอเคไปเอาทำไมมันกดสับปุ่มไม่ได้วะฮัลโหลเดี๋ยวเอาทำไมมันกดเอาทำไมมันไอ้นี่ไม่ได้วะเอาทำไมมันสับคันโยกไม่ได้เดี๋ยวนะเอาผมงงเลยอ๋อหรือว่ามันต้องเล่นข้างหลังนี่วะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะมันเป็นอ๋อนี่ฮะเอ้ยยัดเคเล่นโบลิ่งเว้ยคุณผู้ชมฮะไหนอะลูกโบลิ่งอะฮัลโหลอ๋อนี่ไงอ้าวโอเคครับคุณผู้ชมฮะมาครับเล่นโบลิ่งดีกว่าเว้ยกดไงอะคลิกขวาเหรอหรือยังไงกดทิ้งเหรออ๋อกดทิ้งฮะโอ้ยเว้งไม่โดนว้าวเดี๋ยวเอามาอ๋อมันเล่นกันอย่างนี้ฮะไปวิว ไม่โดนไปมันเล่นยังไงเนี่ยฮัลโหลผมเล่นไม่เป็นครับคุณผู้ชมครับโยนโบลิ่งฟิวไม่โดนโอ้ยยังไง10เต็ม10นะฮะคุณผู้ชมฮะยิบลูกคนเฟ่นะครับสกอร์10เต็ม10นะครับแบบนี้นี่รู้สึกว่าเล่นเป็นมัลติก็ได้นะมัลติเพลเยอร์ครับเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยสนุกนะครับเล่นแข่งกันอะไรแบบนี้เนาะนะครับแต่ผมมาเล่นคนเดียวก็เหงาหน่อยฮะโอเคมาฟึบเล่นให้มันชินเอ้ยไอ้10แน่นอน10เต็ม10แน่นอนครับจังหวะนี้หรือเปล่าโอ้โห3เต็ม10โอ้อะไรวะแม่งเอ้ยมาโอเคไปฟิวโอ้ทำไมได้แค่4เองวะคือผมแม่งไอ้นี่นะเว้ยคือยังไงอะคือผมพยายามให้มันโดนตรงกลางเลยคือมันโดนตรงกลางมันก็โอ้คือมันไม่ล้มหมดอะเออนะครับไปวิวสไตร์สไตร์ไหมสไตร์หรือเปล่าฟึ่งเป็นไงได้5เองโอ้อะไรวะแบบนี้ต้องเล่นกับเพื่อนครับผมแนะนำเลยเล่นคนเดียวเหงาหน่อยฮะโอเคไปวิวดูนะมันจะไปข้างๆเว้ยแต่ไม่น่าเชื่อมันหล่นได้ยังไงครับโหได้ตั้ง6เว้ยเคก็เราจะทำสกอร์ให้ถึง100แล้วกันนะฮะโอเคไปต้องให้ถึง100ให้ได้เว้ยเป้าหมายในคลิปนี้นะต้องถึง100คะแนนครับถึงจะพอใจ33แล้วเว้ย101ดีป่ะวะหรือ150ดีหรือ200ดีนะครับโอเคเอาประมาณสัก150ก็ได้อะไม่ต้อง100หรอก100มันน้อยไปครับเออไป10เต็ม10ดูไหมไม่โอ้โห41โอ้โหนะครับผมว่าเอางี้ดีกว่าคือตอนแรกเนี่ยผมนึกว่า
มันจะต้องชูตเรื่อยๆเว้ยเก็บคะแนนเรื่อยๆฮะแต่จริงๆไม่ใช่ครับผมว่ามันมีเวลากำหนดอยู่แหละว่าต้องกี่นาทีถึงจะหมดเวลาอะไรอย่างนี้นะฮะงั้นเราจะทำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับเมื่อกี้ได้41ใช่ป่ะโอเครอบนี้ผมต้องเอาให้เกิน50ไปได้ครับมาลุยๆๆลุยครับจังหวะนี้รออะไรโอเคต้องให้ได้50นะรอบเนี้ยไม่ได้50ผมไม่เลิกนะฮะไปฟิลสไตรสไตรหรือไม่ฟีปุ้งอันเดียวสไตรอันเดียวรั่วเลยฟึบจะลงหรือไม่โอ้ยตั้ง7เว้ยโอเคไปชุดโอเคไปครับคุณผู้ชมฮะโอ้ต้อง8เว้ยเอาวะเอาเรื่องอยู่นะไปเดี๋ยวไม่ใช่ผิดที่อ้าวทำไมมันโอเคอ๋อมันต้องโยนดีๆนะฮะมันจะโยนออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ฮะเนี่ยออกนอกลู่นอกทางก็เป็นอย่างนี้นะฮะเออไปเอาไว้ตรงฟึบไปแล้วฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ปึ๊บลงปะวะโอ้โหได้0ไอ้บ้าได้ต้อง0โอ้จบแล้วนะฮะไปฟิวยังจบอ่ะเอ้ามันจำกัดกี่ลูกวะมันไม่ได้บอกอ่ะ16นี่16เองนะเออได้ตั้ง5โอเคผมว่ามันต้องชูตไปข้างๆหน่อยอ่ะคือถ้าชูตไปข้างๆเนี่ยไปข้างๆนู้นน่ะมันจะลงหมดทุกลูกมั้งรู้สึกนะหมดทุกอันน่ะเออเนี่ยลงป่ะไม่ลงเหรอวะอ่ะเอาประมาณนี้ก็ได้อ่ะไปฟิวเฮ้ยทำไมมันโอ้โหได้21โอ้ยจบแล้วไม่ได้ครับผู้ชมอะคลิปนี้ต้องถึง50อ่ะเออนะครับก็แบบนี้ก็สนุกนะเออแบบนี้สนุกดีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วน้องๆเล่นได้กี่คะแนนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะโอเคไปฟึบแน่ทำไมลูกโบลิ่งมันต้องออกนอกลู่นอกทางตลอดเลยวะไม่เข้าใจเว้ยอันนี้ตรงอะนะจะล้มหมดหรือเปล่าวะล้มหมดแค่4อันเองเหรอวะหรือเราชูตไม่แรงวะเอาดีๆนะเอาดีๆนะฟึบไปปึ้มล้มเมื่อกี้อันวะล้ม0อันครับคุณผู้ชมฮะมันเล่นยากหรือผมกากวะเนี่ยเออมันต้องถึง50อ่ะทำไมมันล้มแค่3อันวะไม่เข้าใจเออลองอ่ะฝั่งนี้ดูดิอย่าออกน่ะอีกแหละทำไมลูกโบลิ่งมันชอบออกนอกลู่นอกทางจังวะเออนะฮะโอเคอันนี้น่าจะล้มเยอะอยู่เออต้อง7อันเว้ยโอเค7ลูกครับคุณผู้ชมครับไปฟึบเฮ้ยอย่าออกนอกลู่ทางนะมึงนั่นเรียบร้อยลูกแม่งไม่ตรงเฮ้ยเฮ้ยๆๆได้ไรฟึบลงไปโอ้โห10อันเด็ดโล10อันนะคุณผู้ชมครับโอเค10อันไปฟึบน่ะอีกแหละออกนอกลู่นอกทางอีกแล้วนะลูกโบลิ่งเนี่ยเอ้ยได้อะไรวะเอ้ยได้ทั้ง10อัน24แล้วเว้ยเอาวะโอ้โหได้34เว้ยเอ้ยอีกรอบมาเอาให้ได้50อ่ะนะครับมันต้องถึงให้ได้50โอเคอันนี้เอาดีๆแล้วนะเอาจริงๆอ่ะนะมันต้องถึง50เว้ยมาฟึบไปอีกแล้วทำไมโอ้มันชอบออกนอกลู่นอกทางอ่ะลูกโบลิ่งเนี่ยเฮ้ยเออเนี่ย10ลูกแน่นอนเอ้าโอ้นี่ผมพยายามให้มันเนี่ยให้มันตรงแล้วโอ้ย3ลูกแล้วโอ้ยโอเคผมพอแล้วแม่งเอ้ยปวดจิตจริงครับเล่นแบบนี้นะฮะ10ลูกเออ7ลูกโหนี่ลูกที่4อ่ะลูกที่5ไปฟึบลูกที่5อีกแหละลูกที่5อ่ะลูกที่6ไป
ลูกที่6นะลูกที่6โอ้มันชนน้อยจังวะลูกที่6ลูกที่7มาแล้วน่าจะ10ลูกป่ะลูกที่7นะโอ้ยได้9เว้ยลูกที่7ลูกที่8ฟึบไปแล้วลูกที่8ครับฟึบลูกที่9ฟึบเดี๋ยวดูครับอีกแล้วลูกที่9ไปแล้วนะลูกที่10อันนี้ผมจะดูนะว่ามันมีกี่ลูกครับแต่ละรอบเนี่ย10ลูกป่ะวะ11ลูกแล้วอ๋อ10ลูกอ๋อมันต้อง10ลูกก็คือคะแนนเต็ม100ใช่ไหมโอเคมาตาสุดท้ายแล้วมาถ้าไม่ได้ก็พอแล้วนะครับแม่งชุดยากเกินบางทีนะครับโอเคมานี่ผมเล็งให้ตรงกลางนะฟึบไปตรงกลางปุ้งชนอันเดียวเอ้ยชนอันเดียวหรือว่าแรงเรามันน้อยวะไม่รู้ครับไปชนเอ้ยนั่นแหละ10อันแน่นอนจังหวะนี้ปึ๊บ10อันเออ10อันต้องได้50อ่ะจังหวะเนี้ยเอ้ยไปฟึบฟิวตุ้มกี่อันวะได้5อันเองวะมาฟึบ10อัน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 ปึ๊บปึ๊บเออได้8อันเว้ยเออได้8อันเว้ยไปฟิวปึ้ง9อันครับคุณผู้ชมครับโอเคไปฟึบอันนี้ออกนอกรูทางแน่นอนนั่นไงลูกมันหลุดลอยไปนู่นแล้วไม่เป็นไรไปฟึบ10ลูกแน่นอนจังหวะนี้เอ้ย8ลูกเว้ย33แล้วฮะคุณผู้ชมครับ33แล้วฟึบลงหรือไม่ลง10อันแน่นอนจังหวะนี้ได้ตั้ง7อันเฮ้ยใกล้แล้วเว้ยมาฟึบฟิว10อันแน่นอน10อันแน่นอนเย้58นะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคทะลุเป้าครับ50 50คะแนนนะครับโอเครู้เรื่องครับคุณผู้ชมครับได้66โอเคครับมาได้66ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพอใจแล้วนะ6ตั้ง66คะแนนนะครับในรอบสุดท้ายนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเล่นได้คะแนนกันเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ